มาหรือยังเอ่ยสวัสดีครับมากันหรือยังเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับทุกวันอังคาร3ทุ่มคุณวิทย์กรุณาบอดแคสต์ด้วยครับผมกำลังบอดแคสต์อยู่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกโดยไม่ว่าจะเข้ามาจากLINE หรือว่ามาจาก YouTube แล้วก็เพิ่งเข้ามาดูกันแบบไลฟ์สดครั้งแรกก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับทุกค่ำคืนวันอังคารทุกๆ3ทุ่มวันนี้ก็3ทุ่ม5นาทีเลทไปเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะส่งไปที่ LINE @นะครับคุณวิทย์กำลังจะส่งไปให้ครับผมคุณปลามาแล้วสวัสดีครับคุณปลาเจติยาคุณปลานี่ก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าครับคุณปลานี่เป็นเรียกว่าท็อปแฟนของเราเหมือนกันนะครับอยู่ในจิรวัตรคุณจิรวัตรมาแล้วสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ใครที่เข้ามาก่อนก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปยังหน้าวอลตัวเองนะครับเพราะว่ากดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าคลับกิ๊กมาแล้วนะครับวันอังคารมาแล้วนะครับทักทายสำหรับคนที่เข้ามากรุณาบอกผมนิดนึงว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรตอนนี้ถ้าภาพและเสียงโอเคก็ฝากกดมาบอกกันนะครับว่าภาพโอเคเสียงโอเคคุณกิ่งนะครับคุณพรเทพนะครับคุณทิพานะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังทยอยกันเข้ามาโอ้เข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวคุณวิทย์กำลังจะบรอดแคสต์ไปนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีคนถามถ่ายเข้ามาเยอะเหมือนกันปกติเราจะพูดถึงเรื่องแบบผู้ชายเจ้าชู้นู่นนี่นั่นแหละใช่ไหมแต่พอมาวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงเขาถามขึ้นมาบอกพี่คะถ้าเราอยากจะทำตัวเป็นแบบผู้หญิงในฝันเนี่ย มันจะต้องทำยังไงบ้างแล้ววิธีการมันจะยากไหมอะไรยังไงผมก็บอกอยากเป็นเจ้าหญิงในฝันเลยได้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันว่าตั้งแต่จีบเลยเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะครับคุณอีฟบอกว่าชัดครับนะครับคุณศศิวันทักทายนะครับคุณรวิศราบอกภาพเสียงโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าพอจะได้ยินแล้วก็เห็นภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยานกรบอกว่ามาฟังครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับทุกๆค่ำคืนวันอังคารตอน3ทุ่มสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปรึกษากับเราช่องทางไหนเนี่ยตอนนี้ก็มี LINE @นะครับครับผมพี่กิ๊กโชว์ LINE @สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับถ้าเกิดอยากจะปรึกษากับผมพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนี่เลย LINE @ไม่มีค่าบริการนะครับถ้าเป็น LINE นะครับมามีอะไรถามไทยมาได้อับดุลลุอับดุลบอกให้บางทีก็มาถามว่าบรรยากาศอะไรทรัพยากรการทำมาได้หมดโอ้อะไรก็ไม่รู้จะหมดเมื่อวานก็เพิ่งมาถามผมเรื่องว่าไปแต่งงานแล้วก็กับฝรั่งแล้วก็แบบว่าวีซ่าต้องทำยังไงอะไรยังไงก็พยายามหาข้อมูลให้เขานะครับนะฮะแล้วก็ไอ้ Facebook ขับกิ๊กแล้วก็ YouTube ขับกิ๊กถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนหลังก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นคุณวิทย์ตอบคุณวิทย์จะเป็นผมตอบเองแต่ว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายแก่ๆลงไปพี่กิ๊กเสร็จงานแล้วพี่ก็จะมาตอบให้เพราะฉะนั้นเคสไหนที่เป็นเคสยากแล้วผมไม่มีความสามารถในการโคชชิ่งเนี่ยผมก็จะอ่านไว้คุณอาจจะเห็นว่ามันอ่านแต่ยังไม่ตอบไม่ต้องกังวลไปก็ตอนดึกๆเดี๋ยวพี่กิ๊กมาตอบให้นะครับนะครับก็ตอนนี้เข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับนี่เดี๋ยววันนี้บอกไว้หน่อยนิดนึงนะครับก็ไอ้จริงๆวันนี้สามารถโทรเข้ามาทักทายพูดคุยและถามปัญหาเดี๋ยวจะมีช่วงให้โทรมาหาด้วยจะมีช่วงให้โทรหาจะลองดูจะลองเปิดช่วงดูโทรมาแล้วก็ถามเลยถามเหมือนอับดุลน่ะว่าแบบดุกหลอกอยู่ปะคะหรือว่าตอนนี้เขากำลังไงคะเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้คุณมิกกี้บอกว่าเปิดดูในเบราว์เซอร์ Chrome ดีกว่าเยอะเลยค่ะ Safari นี่ช้าและค้างบ่อยเป็นงั้นไปเป็นงั้นไปครับลองเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครมี Chrome ก็ลองใช้ดูนะครับและก็วันนี้เข้ามากันพอสมควรแล้วเดี๋ยววันนี้เล่นเพลงให้ฟัง1เพลงคุณอาจจะไม่คุ้นหูนักจริงๆเป็นเพลงของผมเองหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยนะครับจริงๆเพลงนี้ทำไว้กับโคตรจิ๊บนะฮะตอนสมัยก่อนชื่อกิ๊กกับจิ๊บตอนทำเป็นเพลงทอล์คโชว์แล้วก็เราสมัยหักหลังผู้ชายผมไปได้มาครับเมื่อวานเลยนึกถึงได้ก็เลยบอกว่าไอ้ตอนไปค้นพวกของโกดังเก่าไปเจอซีดีมาลังนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมาเอาอัพโหลดให้กันฟังด้วยนะครับแต่ก็อยู่ที่คุณวิทย์ว่าจะขี้เกียจขนาดไหนไม่ตอนนี้มีข่าวดีว่าคนที่ลงเรียนคอร์สนิวอยู่กับรีสตาร์ทเนี่ยได้ฟังก่อนอ่า
อ่าฮะนั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนได้ฟังแน่นอนเดี๋ยวเราจะเอาลงไปให้นะครับวันนี้ลองฟังจริงๆมันเป็นเพลงตอแหลตอแหลผมแต่งไว้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่สิพี่ไม่ใช่เพลงตอแหลสิฮะมันชื่อเพลงว่าอะไรพี่จริงๆชื่อเพลงเพราะรักรู้ไหมเพราะรักรู้ไหมแต่มันเอาเป็นมันเป็นเพลงสำหรับผู้ชายตอแหลเอาไว้ขอโทษผู้หญิงผู้ชายพวกผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายตอแหลจะเอาเพลงนี้ไปขอโทษอ้าวก่อนจะถึงตรงนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดนึงค่ะแชร์ก่อนเพราะเราจะไม่มีโฆษณาให้แชร์แล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะดูกันเต็มๆดูกันเต็มๆนะครับโอเคได้นะครับโอเคหากเธอจะถามว่ารักเป็นบ้างไหมทำไมถึงมาหลอกกันหลอกเธอเสมอเบอร์เมื่อถึงรู้ว่าเธอรักฉันจะบอกเธอให้เข้าใจไอ้ที่ต้องหลอกกันทุกทีปิดเสียงเปิดสั่งแอบหลบเธอให้วุ่นวายไม่รับโทรศัพท์แบตหมดติดส่งติดสายอยากให้เธอรับรู้ไว้เลยที่ต้องโกหกก็เพราะว่ารักรู้ไหมบอกความจริงออกไปรับได้หรือเปล่าก็เพราะความจริงในทุกเรื่องราวมันอาจโหดร้ายตอนแลตลอดก็เพราะว่ารักรู้ไหมผ่านมาแล้วลืมซะเรื่องกดหัวใจนั้นนะคนดียกโทษให้ฉันสักทีหน่อยนะเธอนั้นนะคนดียกตัวได้ฉันสักทีจะไม่ให้จับได้อีกแล้วพบกันเต็มอัลบั้มเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเอามาฟังจริงๆมันมีเต็มอัลบั้มมันก็ทำเป็นเพลงเลยนะฮะวันนี้ผมลองมาเล่าสู่กันฟังให้ดูนะครับชื่อเพลงเพราะรักรู้ไหมเพราะรักรู้ไหมเพราะว่าแบบโกหกแล้วก็อะไรพอถูกจับได้ก็แบบเพราะมันรักไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณจะเชื่อเปล่าจริงๆก็อีกเรื่องนึงนะอ่ะโอเคนะครับมีคนถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะบอกว่าถ้าเกิดอยากทำตัวเป็นแบบผู้หญิงในฝันตั้งแต่ตอนจีบเนี่ยเราจะควรทำตัวอย่างไรนะครับตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันมีเรียกว่ากฎหรือมีรูอยู่นะในการที่จะบอกคุณจะเป็นเจ้าหญิงในฝันเป็นคนที่แบบว่าเขาอยากจะเข้ามาตามเขาอยากจะเข้ามาค้นหาหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้คุณรู้เลยข้อแรกเลยเนี่ยคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์แปลว่าอะไรฮันเตอร์แปลว่านักล่านะครับนักล่าก็คือว่าอยากจะไปขวายคว้าหรืออยากจะได้อะไรมานะครับแต่ต้องออกแรงหน่อยนะฮะถ้าเกิดเราออกไปล่าสัตว์โดยที่มันนอนตายอย่างนี้เราก็จะไม่ล่านะครับเราอยากไอ้ผู้ชายอาจจะอยากได้ของเป็นๆหรือนะไอ้ความพยายามเหมือนมันถึงจะลุ้นอะดรีนาลีนมันถึงจะเริ่มหลั่งออกมานะครับดังนั้นนะอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาผู้ชายไปเดทกับผู้หญิงคุณเคยมั้ยพอไปเดทกับผู้หญิงปุ๊บอย่างแรกๆเลยวันแรกๆเลยผู้ชายก็พยายามจะบอกว่าขอเป็นแฟนนะขอเป็นแฟนได้เปล่าขอเป็นแฟนได้เปล่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเป็นนะครับซึ่งผู้หญิงหลายคนที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยบอกบางทีวันแรกยอมเป็นแฟนเลย3วันยอมเป็นแฟนเลย7วันยอมเป็นแฟนเลยผมถามหน่อยไปจีบผู้หญิง1คนนั่งปุ๊บคุยกันอยู่ 2-3 วันขอเป็นแฟนได้ไหมเป็นค่ะมันจะต้องทำอะไรต่อครับหลังจากนี้ผมต้องทำอะไรให้คุณต่อมันไม่มีอะไรเหลือต้องลุ้นแล้วก็เหลือแต่พาไปนอนมีชู้แล้วก็ชิ่งเหลือ3สเต็ปเท่านั้นเองนะฮะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทุ่มเทหรือไม่มีอะไรที่จะต้องไอ้เรียกว่าพยายามอีกต่อไปดังนั้นข้อนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดนะครับแต่ผู้ชายจะถามทุกคนนะฮะไอการที่พอเขาเข้ามาถามบางทีเขาถามเพื่ออยากให้คุณบอกว่าไม่ให้คุณเล่นตัวสักหน่อยนึงให้คุณเซโนสักหน่อยนึงนะครับแต่ผู้หญิงหลายคนเหลือเกินที่ทำพลาดในข้อนี้อยู่ดีๆก็ไปบอกว่าเป็นนะครับแล้วก็ยอมเป็นแฟนผู้ชายก็กล่อมบอกเดี๋ยวเขาจะศึกษาต่อเดี๋ยวจะนั่นจะนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับความน่าสนใจในตัวคุณจะหมดลงไปทันทีเพราะมันไม่มีอะไรจะต้องศึกษาอีกต่อไปไม่มีอะไรจะต้องหน้าค้นหาและทุ่มเทอีกต่อไปนะครับขอปุ๊บก็ให้นะครับ
อันนี้เป็นข้อแรกที่คุณจะต้องเข้าใจไว้ก่อนนะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นเรียกว่าเจ้าหญิงในฝันและไม่อยากเป็นของตายนะฮะไอการที่เวลาผู้ชายเข้ามาจีบคุณแต่แรกเนี่ยไม่ว่าเขาจะขออะไรหรือว่าจะเป็นแฟนจะยังไงอะไรทั้งนั้นแต่คุณต้องบอกว่า no no ไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่ามีความเรียกว่าจะสงสัยและก็อยากจะทุ่มเทในการที่จะมีคนพยายามไปกับคุณต่อนะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไป yes ไปเนี่ยไร้ประโยชน์สิ้นดีนะครับคราวนี้มาดูข้อต่อไปข้อ2นะครับเขาบอกคุณสมบัติที่ผู้หญิงในฝันควรจะมีนะคุณต้องมีความน่าท้าทายให้ค้นหาหมายความว่าไงความน่าท้าทายที่ให้น่าค้นหาก็คือว่าคุณต้องมีคล้ายๆกับว่ามีชีวิตอะไรเป็นของคุณเองด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะเรียกว่าสามารถจะคอมมูนิเคทหรือต่อกรคุยกับผู้ชายได้นะฮะเรียกว่าต่อปากต่อคำได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้ชายมาจีบคุณวันแรกผู้ชายมาจีบคุณวันแรกแล้วก็บอกว่าผมรักจริงนะผมอยากจะแบบว่าคบใครคบจริงคบใครอยากแต่งงานคบใครอยากมีลูกมีเต้าอะไรก็ว่ากันไปคุณบอกไปเลยอ๋อไม่ค่ะตอนนี้โสดอยู่แล้วก็ยังอยากสนุกอยู่ด้วยแล้วก็ยังไม่อยากจะซีเรียสจริงๆกับความสัมพันธ์ขอศึกษาคนก่อนดูที่มันจะว่ายังไงนะครับเพราะเมื่อกี้มันเปิดบุ๊กใส่คุณมาแล้วไงว่าอยากจริงจังอยากแต่งงานพอคุณบอกโอ้ไม่อยากจริงจังไม่อยากแต่งงานดูที่มันจะว่ายังไงถ้าผู้ชายมันบอกอ๋อผมเมื่อกี้ผมพูดเล่นครับจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันก็เฮียละนะฮะแต่ถ้ามันบอกยังยืนยันคำเดิมก็แสดงว่าเขาคุณยังไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาคิดไปคนเดียวแล้วคุณก็ดูซิทดสอบไว้พลิกปฏิภาณเขาหน่อยซิว่าเขาจะสามารถแก้จุดนี้ไปได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผู้หญิงในช่วงเดทสามารถไปคุยได้เลยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งเปิดตัวเปิดโต๊ะวันแรกว่าอยากจะได้คนที่แบบจริงจังอยากจะได้คนที่ซีเรียสอะไรนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์มันจะดูแบบว่าเป็นเส้นตรงแล้วก็จืดชืดไปหน่อยนะครับเหมือนใบเดอะบุ๊กไปหน่อยทำตัวแบบว่ามีลูกเล่นนิดหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกพอเขาบอกมาอย่างที่ผมบอกนะโอ้จะแต่งงานจะนั่นจะนี่นะโอ้ไม่ค่ะตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะกำลังศึกษาคน 3-4 คนแล้วไม่รู้จะคิดจะชอบไปแต่งงานด้วยเปล่าพี่อยากแต่งงานเหรอคะงั้นพี่อาจจะไม่ตรงกับหนูแล้วนะพี่ซีเรียสเกินไปหรือเปล่าอันนี้ดูที่มันจะว่าอย่างไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอพวกหมาแก่บอกมาซีเรียสอย่างนี้แล้วคุณพูดอะไรแบบนี้ไปเนี่ยบางทีมันหน้ามันจะหงายแล้วมันจะไปต่อไม่ถูกนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ดูเขาต่อไปแล้วกันว่าเขาจะว่าอย่างไงนะฮะคราวนี้ไอ้เรื่องการน่าท้าทายนะครับน่าค้นหาเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆมันคือชีวิตของคุณนะไอ้คำที่เขาบอกว่าเอ้ยต้องมีความลึกลับต้องไอ้จริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นเล่นคนหรือไปเล่นซ่อนแอบหรือซ่อนตัวอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือชีวิตของคุณชีวิตของคุณที่คุณเดินไปตามทางของคุณนะฮะแล้วดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วดูซิว่าเขาสนใจจะเข้ามาเดินไปตามทางของชีวิตคุณหรือเปล่าอันนี้แหละที่มันเป็นความหมายของคำว่าน่าท้าทายและน่าค้นหานะครับโอเคคุณธนริยาบอกว่าเคยตอบแบบนี้แล้วหายไปเลยก็แสดงว่าฮะแสดงว่าเขาจริงจังเหรอครับหรือว่าจริงๆหรือเขามีเมียแล้วผมก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วผู้ชายคงไม่หายหรอกอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดอยู่ดีมันหายไปเลยนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรแอบซ่อนอยู่สักอย่างนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนรักจริงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพยายามแบบว่าเฮ้ยจะพยายามเปลี่ยนความคิดคุณให้ได้นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่คุณจะพอสังเกตได้นะครับข้อที่3ครับอันนี้สำคัญคุณต้องไม่ทุ่มเทจนเกินไปคำว่าทุ่มเทจนเกินไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกมาให้ฟังทุ่มเทจนเกินไปนี่หนึ่งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคบกันแบบ7วัน10วัน15วันหรือแม้กระทั่งเดือน2เดือนอะไรก็ตามในช่วงแรกๆนะแล้ว1คุณโทรตามจิกตลอดการโทรตามจิกตลอดนี่หมายความว่าอยู่ละนะครับพูดหมายถึงว่าไอความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในความรู้สึกของผู้ชายนะเดี๋ยวก็โทรมาละสายบ่ายก็โทรมาละเย็นก็โทรมาละอันนี้แสดงว่าอยู่ละนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่ผมเคยบอกทำตัวเป็น 7-Eleven นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงอันนี้ผู้ชายก็รู้สึกว่าอยู่ละนะฮะจะให้ไปทำอะไรก่อทำจะให้ไปซื้อของก่อไปนะครับจะสั่งให้ไม่ไปไหนก็ไม่ไปโอ้โหคือยังเรียกว่าอาหารตามสั่งเลยล่ะ
นะครับอันนี้แสดงว่าอยู่ละนะฮะไม่จำเป็นต้องทุ่มเททำอะไรให้กับผู้หญิงคนนี้ละนะครับนะฮะหนึ่งโทรตามจิตตลอดสองบริการอาหารตามสั่งนะครับอย่างที่สามนะครับพูดจาพวกเวิร์นน้ำเน่านะอย่างเช่นพวกรักจริงนะหวังแต่งนะอยากจะเป็นคนรักใครแล้วทุ่มเทสุดหัวใจนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะไอ้พวกไอ้พล็อตน้ำเน่าทั้งหลายนะครับอันนี้พอพูดมาปุ๊บในใจผู้หญิงก็อาจจะนึกว่าแบบโอ้โหผู้ชายคงรู้สึกดีเปล่านะฮะพอฟังปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าอยู่ละอยู่ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปละนะครับก็เรียกว่ามีอะไรแบร์ไตไฮเทคให้หมดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทุ่มเทอะไรให้อีกนะครับต่อมาอีกหนึ่งข้อเลยที่ผู้หญิงมักจะพยายามจะเข้าไปพูดคุยก็คือพยายามจะพูดหาสถานะคบกันไปไม่กี่วันนะครับ7วัน10วันนู่นนี่นั่นก็พยายามจะไปถามทวงสถานะว่าเราเป็นอะไรกันไอการพูดแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคอร์สนิวยูตอนที่เป็นสปอร์ตมันคือการฆ่าตัวตายนะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะหลอกคุณนะครับเขาก็บอกว่าเป็นแฟนถูกไหมเข้าทางโอ้เป็นอะไรกันเป็นแฟนนี่เป็นแฟนแล้วทำอะไรได้บ้างคุณวิทย์โอ้โหก็ทุกเรื่องที่แฟนทำได้ประมาณไหนฮะโอ้พี่อย่าพูดเลยใช่ไหมอย่าพูดดีกว่าแล้วมันออกอากาศไม่ได้งานละเอียดเลยใช่ไหมงานละเอียดเลยนะครับก็เราก็ไปทำสายซะงานละเอียดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เผ็ดนะครับกินเกลี้ยงจานแล้วก็เผ็ดอันนี้คือพวกตั้งใจมาหลอกรักจริงก็อาจจะไม่เผ็ดนะแต่น้อยแต่ไอ้คนรักจริงมันก็ไม่เผ็ดแต่คนรักจริงบางที10วันผู้ชายดีๆมันกลัวนะใช่เออไอ้ผู้ชายดีๆที่ผมบอกไว้ก่อนมันขี้กลัววันนี้ก็มีไลน์มาปรึกษาหารือผมอยู่มีผู้ชายเข้ามาปรึกษาเยอะเดี๋ยวนี้เข้ามาปรึกษาเยอะในคลับคิกบอกว่าคบกับผู้หญิง1คนนะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงเขาเร่งความสัมพันธ์เกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจริงจังนะแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมเร่งขนาดนั้นเขายังไม่กล้าออกไปเดทกับผู้หญิงเลยเออเขาบอกโอ้โหเขายังไม่ค่อยกล้าเลยก็เขาเร่งขนาดนี้นี่เขาหวังอะไรกับผมจากผมหรือเปล่าครับพี่ผู้ชายนี่ในไลน์มาถามนะเขาแบบ10วันเองเนี่ยจะแบบเป็นแฟนกันไหมอนาคตคิดยังไงอยากจะมีลูกไหมอยากเอานู่นนี่นั่นโอ้ผู้ชายคิดไปเรื่อยแล้วพวกผู้ชายดีๆอันนี้ถ้าทำเป็นผู้ชายดีๆนะครับก็บอกว่าพี่มันเร่งเกินไปอ่ะเขาหวังเงินหวังทองผมหรือเปล่าหรือเขาจะมาจับผมหรือเขามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายเจ้าชู้นี่ไปตั้งแต่ข้าวมื้อแรกแล้วผู้ชายเจ้าชู้อ่ะผู้ชายเจ้าชู้ก็กินข้าวเกลี้ยงจานแล้วก็พาคุณไปกินอีกเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงถ้วยดังนั้นไอ้การถามอะไรแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าบางทีมันไปฆ่าตัวตายกลางสนามมันไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานะครับดังนั้นมันต้องดูที่การกระทำนะแต่ว่าไอ้การที่คุณไปนั่งเร่งเร้าแบบนี้มันกลายเป็นว่าอยู่ละไอ้เงี้ยอยู่ละไม่จำเป็นต้องทุ่มเทอะไรกับผู้หญิงคนนี้อีกละเราสามารถจะไปไหนก็ได้แล้วนะครับไอ้พวกคำแบบที่ผมบอกนะจะทุ่มเทให้สุดชีวิตนู่นนี่นะอะไรกันไปคุณอย่าไปพูดนะฮะอย่าไปพูดหมดชีวิตฉันให้เธออะไรอย่างเงี้ย อย่าไปพูดเด็ดขาดนะมันจะรู้สึกความท้าทายอะไรทั้งหมดมันจะหมดแล้วมันจะไม่มีอยู่ทันทีนะครับคุณประมาณไหนเรียกว่าเร่งดีกว่าพี่นั่นเนี่ยคุณอัญชลีเหรอฮะเขาบอกว่าครบ4ปีกว่านี่เร่งไหมครับ4ปีกว่าไม่เร่งนะครับ4ปีกว่านี่ถือว่าโอเคละนะครับถ้าเกิดว่าเราคบกับใครไปจนรู้สึกว่ารู้จักนิสัยของเขาที่แท้จริงแล้วแต่คนก็จะถามผมก่อนว่าเฮ้ยแล้วนิสัยแท้จริงผู้ชายจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะผมก็บอกว่ามันบอกไปเวลายากนะแต่มันจะส่วนมากมันจะหลังที่แบบว่าฟีเจอริ่งกันไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งความเป็นตัวเองตัวตนของแต่ละฝั่งก็จะออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นข้อเสียของเขาก็จะเริ่มเทออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนั้นคุณจะเริ่มรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปถึงแต่งงานแต่งการเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องสัก2ปีอะไรขึ้นไปเนี่ยนะฮะเป็นขั้นต่ำถึงจะรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติเห็นตัวตนกันรู้ไส้รู้พุงรู้เส้นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้ไปต่ออันนี้นะที่บอกไม่ทุ่มเทเกินไปนะแล้วก็ข้อ4นะข้อ4ที่ผมอยากบอกคืออย่าทำตัวขาดเขาไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณทำตัวขาดเขาไม่ได้เมื่อไรนะครับโดยที่ให้เขารู้และส่วนมากผู้หญิงจะเป็นนะครับมันจะดูไปว่าผู้หญิงคนนี้นี่เป็นของตายสุดๆผู้หญิงหลายคนนะฮะที่เข้ามาปรึกษาอยู่ในคลับกิ๊กนะครับหนูรักเขาสุดหัวใจหนูขาดเขาไม่ได้เข
นะฮะหนูส่งคลิปร้องไห้ไปให้เขาดูนะร้องไห้ตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปส่งบอกโอ้ยอย่ามาทำฉันเลยมันนั่นอย่างนี้นะครับนอนไม่หลับมา3วัน3คืนส่งรูปตัวเองกำลังร้องไห้โสมไปในใจก็คงจะหวังว่าผู้ชายเห็นแล้วก็คงสงสารนะครับแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองกำลังทำอยู่วิ่งกลับมาเพื่อจะมาประคองคุณเปล่าเลยนะฮะเพราะถ้าเขารักคุณขนาดนั้นมันไม่ไปตั้งแต่ต้นหรือมันไม่ทะเลทลายสำเร็จให้มาหรือออกไปอยู่คนอื่นหรอกนะครับไอ้ที่มันไปเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณขนาดนั้นและการที่คุณส่งคลิปอะไรแบบนี้ไปให้เขาดูเนี่ยนะหนึ่งมันจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเรียกว่าของปัทูในเข่งของตายไม้สุดท้ายสองเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่น่าสงสารนะน่าสมเพชนะครับสามนะครับมันก็จะเอาไปให้เพื่อนดูผมเคยเห็นนะฮะเฮ้ยมึงดูอีนี่ส่งมานี่อย่างงี้มันจะตายแล้วมึงดูสิเพื่อนก็หัวเราะเก้อๆๆๆนะแล้วก็บอกเฮ้ยมึงขอยืมมันสัก 5,000 ดิบอกให้มันโอนมาก่อนสภาพจะตายอย่างเงี้ยถึงไม่มีก็ไปยืมคนอื่นมาให้คุณก็จะโดนเอาเปรียบเค้าเรียก take advantage นะฮะอะไรจากนี้ไอการที่จะไปแบไตให้เค้าแบให้ทั้งหมดว่าฉันอยู่โดยที่ไม่มีคุณไม่ได้ฉันกำลังจะตายฉันอะไรแบบนี้คุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากโดนเค้าเอาเปรียบนะครับมีเงินก็โดนเอาเปรียบเงินนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีตังคุณก็เป็นตู้ ATM นะครับเขาก็จะกลับมากดเป็นระยะนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีตังอย่างน้อยถ้าคุณมีตัวนะครับเขาก็จะกลับมาเหมือนกันก็กลับมากดอีกเป็นระยะแต่กลับมาเป็นไม้สุดท้ายนะครับเพราะว่าของตายขนาดนี้ร้องไห้นอนไม่หลับ3วันขนาดนี้นี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับที่จะต้องกลับมาเอาอกเอาใจหรือทำอะไรนะครับเก็บไว้ตรงไหนก็ได้เพราะกลับมาเมื่อไหร่มันก็ดีอกดีใจนะฮะอะไรไอ้เป็นเหมือนกับแค่ลูกหมาที่ถูกขังไว้ในบ้านนะครับเจ้าของกลับมาก็เลียแข้งเลียขาดีอกดีใจนะครับชีวิตอยู่ได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณทำตัวขาดเขาไม่ได้เมื่อไหร่นะหนึ่งเลยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณไร้คุณค่าในตัวเองสุดๆแล้วก็สองอย่างที่ผมบอกนะครับไม่โดนกดตังก็โดนกดตัวนะมีอยู่สองอย่างไม่สามารถจะไปผุดไปเกิดจากตรงนี้ได้นะฮะดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่อย่าไปทำนะถ้าคุณอยากเป็นเจ้าหญิงในฝันของใครสักคนไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าทำมาแล้วเนี่ยเหมือนฆ่าตัวตายเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อไปมีอีกสักหลายข้อลองดูไหมมีใครอยากปรึกษาบ้างหรือเปล่าได้ลองดูอ่ะลองดูถ้ามีคนโทรมาอยากถามอะไรผมถามนะ จริงๆผมจะลองเทสโทรศัพท์ดูว่ามันรับสายได้แล้วก็พูดคุยกันได้ไหมวันนี้ลองเอาเครื่องเสียงมาลองอ่ะนี่เบอร์นะครับเห็นไหมเอ่ยคุณวิทย์ในกล้องเห็นครับผม0891966614นะครับลองโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ถามอะไรเดี๋ยวจะตอบให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะโอเคแล้วนะ0891966614นะครับโอเคไปต่อนะครับข้อที่5ที่ผมกำลังจะบอกนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าถ้าคุณอยากจะให้เขามองคุณอย่างไรนะครับคุณต้องทำตัวอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคุณมองตัวเองอย่างไรเขาก็มองคุณอย่างนั้นนะมันจะสอดคล้องไปกับข้อเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือว่าถ้าคุณทำตัวเป็นแบบแบให้เขาทุกอย่างเนี่ยนะมันเขาก็จะรู้สึกว่ามันอยู่สนิทแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เป็นนางฟ้ามีทัศนคติดีเซ็กซี่คุณก็ต้องทำตัวแบบนั้นและคุณก็ต้องรู้สึกแบบนั้นให้ได้ด้วยนะครับถ้าคุณสามารถทำตัวแบบนั้นและรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆจากอินเนอร์คุณเขาจะสัมพันธ์ได้และเขาก็จะรู้สึกถึงสิ่งนั้นด้วยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับดังนั้นนะฮะเวลาเราอยู่กับใครอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าทัศนคติหรือ attitude เนี่ยมันต้องไม่เทไปให้เขาหมด 100% มันต้องรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองรักตัวเองแล้วเขาเป็นแค่คนหนึ่งที่จะมาเดินทางไปกับร่วมกับชีวิตของเรานะฮะแต่ไม่ใช่คนที่เราจะเอาทุกอย่างในชีวิตไปฝากไว้แล้วก็นั่งรอว่าเขาจะความสุขของฉันคือรอเขาประทานมาให้อันนี้ชีวิตคุณจะลำบากมากรับประกันว่าเจ๊งแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับหัดเข้ามาแล้วก็เอาอินเนอร์ตัวเองขึ้นมาเวลาอยู่กับใครอยากให้เรารู้สึกว่าน่ารักหรือมีเสน่ห์อะไรยังไงก็ทำมันซะให้เขารู้สึกนะครับแล้วชีวิตคุณจะรู้สึกว่าโอเคมีสายเข้าเหรอครับโอเคสายแรกครับผมสายแรกครับสวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะ
ลองรับสายกันดูชื่อคุณเกตคุณเกตนะอ่ะลองรับสายดูสวัสดีครับคุณเกตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนปิดเสียงไลฟ์หน่อยนะดูไลฟ์อยู่ป่ะครับตอนนี้ถ้าดูอยู่ฝากปิดเสียงที่ไลฟ์แล้วมาที่โทรศัพท์นิดนึงนะครับแล้วค่ะปิดแล้วนะครับอ่ะมีอะไรปรึกษาลองว่ามาเลยครับวันนี้คือว่าตอนนี้กำลังคบกับแฟนอยู่อ่ะฮะคบได้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะคบแฟนมา6เดือนครับผมค่ะแล้วเขาเป็นคนที่อายุมากพอสมควรมากพอสมควรมากขนาดไหนครับมากพอสมควรประมาณ47ค่ะ47รุ่นพี่ผม2ปีก็คงไม่มากเท่าไหร่อะฮะเชิญต่อครับคือว่าตอนนี้เราคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกับแบบว่าเรายังไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนโอเคประมาณผู้ชายไม่ชัดเจนหรือเปล่าครับผู้ชายไม่ชัดเจนหรือเปล่าฮะใช่ผู้ชายไม่ชัดเจนอ่าฮะเขาทำยังไงบ้างแล้วเขามาหาคุณอาทิตย์ละกี่ครั้งฮัลโหลฮัลโหลครับเขามาหาคุณอาทิตย์ละกี่ครั้งครับตอนนี้คือเราไม่ได้ไปหากันแต่ว่าคุยโทรศัพท์คุยไลน์กันตลอดอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้ไปหาอยู่คนละจังหวัดเหรอครับอยู่จังหวัดเดียวกันค่ะอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คุยไลน์กันอย่างเดียวใช่นานแค่ไหนแล้วฮะ6เดือนแล้วพี่ประมาณ6เดือน6เดือนเคยเจอกันยังครับเคยเจอกันแล้วกี่ทีครับกี่ทีครับเจอกันกี่ครั้งแล้วครับเจอกันจริงๆแล้วอ่ะอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วเขาทำงานอยู่ใกล้ๆครับส่วนเราอ่ะลงมาแล้วก็เจอเขาแล้วก็ไปทำงานอีกที่นึงเอาเป็นว่าเจอกันเดือนละกี่ครั้งครับเดือนนึงก็4-5 ครั้งอะค่ะอ๋อก็อาทิตย์ละครั้งนะฮะแล้วยังไงต่อครับชนกันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแต่อยากว่าเขาเหมือนกับแบบว่าเขาไม่มีสถานะให้ใช่ไม่ค่อยสนใจเราด้วยอะไรเงี้ยและก็ไม่สนใจเราด้วยนะครับคือตัวเกดเองอะอยากจะแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่ามีตัวสื่อว่าเราสำคัญอะไรเงี้ยฮะโอเคอ่ะคือว่าเราอะไรกับเขาบ่อยเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกว่าคบกันนานแค่ไหนครับถึงจะชนกันไม่ถึงเดือนนะคะไม่ถึงเดือนนะครับอ่ะโอเคเข้าใจสถานการณ์ละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตอบให้นะอันนี้เดี๋ยววางผมก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองฟังทางเฟซดูนะครับโอเคครับครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังการที่คุณไปคบกับใครสักหนึ่งคนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่สิบวันแล้วคุณก็ไปมีอะไรกับเขาถูกเขาชนโครมขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นสถานะอะไรก็ยังไม่มีนะครับแล้วอยู่ไปแบบนี้ดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับและไลน์มาหาผมนะครับแล้วบอกว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาต่อไปได้ไหมผมก็เลยถามกลับไปบอกว่าผมขอเหตุผลดีๆสักหนึ่งข้อสิที่ว่าผู้ชายคนนี้จะเลื่อนความสัมพันธ์คุณขึ้นมาเป็นแฟนมันคืออะไรนะเพราะว่าเขาเจอคุณแล้วนะครับใน20 วันแรกอะไรอย่างนี้ชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้อะไรทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วโดยที่สถานะเขาก็ไม่ต้องให้เพราะเขาไม่ต้องให้สถานะคุณกดไอ้ความไอ้เขาเรียกพันธะมันก็ไม่ต้องมีถูกไหมพันธะไม่ต้องมีไอ้การที่คุณจะไปจิกเขาก็จิกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดังนั้นนะครับฐานะที่คุณได้อยู่นะตอนนี้ก็เลยเป็นสถานะเขาเรียกงงๆมันตัวจริงก็ไม่ใช่นะครับจะตัวเหมือนตัวปลอมก็ยังไม่ค่อยใช่คล้ายๆตัวสำรองมากกว่านะครับที่สามารถเล่นอยู่ในสนามได้แต่ไม่สามารถจะเล่นเป็นตัวจริงได้เพราะเขาไม่เลื่อนชั้นให้เขาไม่ยอมให้ไปเตะศูนย์หน้าเขาไม่ยอมให้ไปเล่นเป็นโกเป็นเล่นแบ็คขวาให้วิ่งอยู่ข้างสนามเฉยๆนะดังนั้นถ้าคุณตกอยู่ในสถานะนี้นะครับนะสิ่งที่คุณทำได้นะครับก็คือคุณต้องไม่ทำตัวเป็นของตายอีกต่อไปถ้าเกิดคุณไปนั่งโทรจิกโทบี้โทรอะไรพวกนี้นะเขาคุณก็จะตกไอ้เขาเรียก take advantage หรือว่าไอ้ถูกบี้อยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกล้าลองตัดใจนะครับเรียกว่าสามารถจะเขาโทรมารับบ้างไม่รับบ้างโน่นนี่นั่นแล้วลองวัดดวงไปเลยว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขารักคุณจริงเขาจะต้องตามหาคุณเขาจะต้องโทรมาหาคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงหรือยังไม่รักคุณอยู่นะตอนนี้6เดือนที่ผ่านมาเป็นแค่การที่เข้ามาแล้วก็เรียกว่าไปชนกันเฉยๆนะครับ
ภาษาอังกฤษบางทีเรียก friend with benefit นะครับพอคุณหายไปแล้วเขาไม่ตามหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้รักคุณเลยนะครับดังนั้นคุณก็มีทางเลือกคือ2ทาง1จะพยายามไปทำให้เขารักอันนี้คือผู้หญิงพยายามจะคิดแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเวทมนต์ของคุณหายไปแล้วนะเวทมนต์ที่คุณมีอยู่ในมือคุณหายไปแล้วนะครับของวิเศษที่คุณมือคุณเอาไปประเคนให้เขาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่เหลือเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เขากลับมาเรียกว่ามาอินหรือมารักกับคุณยากอันนี้ผมเลยเป็นข้อที่บอกว่าทำไมเราผู้หญิงถึงต้องยืดเวลาในช่วงที่แบบว่าคบกันใหม่ๆนี่มันไปให้นานแล้วไปศึกษานิสัยเขาจริงๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำในเคสนี้อย่างแรกเลยคุณลองก่อนลองเรียกว่าลองไม่ติดต่อเขาดูสักแป๊บหนึ่งสักแวบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรดูซิว่าเขาจะตามคุณไหมแล้วถ้าเขาตามคุณเนี่ยแสดงว่าเขามีใจกับคุณแล้วเราค่อยไปพัฒนาต่อจากจุดนี้แต่ถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีอะไรให้กับเราเลยนะครับอ่ะลองไปดูก่อนแล้วมีไลน์เข้ามาหาผมได้ขออีกหนึ่งสายไลน์ครับจิกครับขออีกหนึ่งสายอ่ะเข้ามานะครับอ่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยแล้วดังๆหน่อยพูดเสียงดังนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยออชื่อออนค่ะคุณออนปัญหามีอะไรครับวันนี้ของหนูคือมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวนะคะคือว่าครับว่ามาแฟนหนูเนี่ยเพราะว่าหนูสำหรับหนูเนี่ยหนูถือว่าหนูเป็นคนไม่มีเงินอ่ะหนูไม่มีตังค์เพราะผู้หญิงของแฟนเนี่ยเขาเป็นคนมีตังค์เขาสามารถซัพพอร์ตแฟนหนูได้เดี๋ยวนะพี่ถามก่อนหนูเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์หนึ่งค่ะหนูเป็นเบอร์หนึ่งแต่หนูไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็เบอร์สองที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนมีตังค์ใช่ไหมฮะครับเป็นคนมีตังค์แล้วก็เขาก็รู้แบบว่าฮะเขาเป็นเบอร์สองเขารู้ค่ะเขารู้ทั้งรู้นะว่าเขาเป็นเบอร์สองเขารู้ค่ะเขาเป็นคู่มั่นเก่าอ๋อเป็นคู่มั่นเก่าไอ้คู่มั่นเก่าแสดงว่าหนูไปแย่งเขามาเหรอหรือว่าไงฮะอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเขามีกันหนูไม่เคยรู้จักเขาแล้วก็แฟนหนูก็เคยมีเมียมาหลายคนอยู่นี้นะคะแฟนหนูเคยมีเมียมาหลายคนแล้วฮะแล้วเขาเลิกกับเมียหมดทุกคนเลยครับแล้วหรือยังฮะแล้วก่อนที่จะมาคบกับใช่ค่ะก็คือเขาเลิกกับเมียทุกคนแล้วก็เมียทุกคนเนี่ยเขาก็จะเขาไปมีผัวรวยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเมียเขาทุกคนเลิกกันแล้วได้ดีหมดเลยเลิกกันแล้วไปมีผัวรวยหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้ยงั้นคุณเลิกเขาเลยฮะมีผัวรวยแน่นอนถูกต้องแล้วก็ทุกคนเนี่ยกลับมาซัพพอร์ตแฟนหนูนี่อ๋อแล้วทุกคนกลับมาซัพพอร์ตแฟนหนูอีกหนึ่งทีนะครับเอาเงินมาจ่ายให้เขาด้วยเหรอฮะเขาก็ยังไม่เลิกกับผัวเขานะแต่เขาคือว่าเขาว่าเขาสงสารแฟนหนูนี่แล้วแฟนหนูเขามีดีตรงไหนอะหนูอะหนูไม่รู้อะหนูไม่หนูอยู่เขาหนูต้องรู้สิมันต้องมันเป็นไงแบบว่าเอาใจดูเด็ดเผ็ดมันหรือว่าถ้าหาว่าแบบนี้หนูไม่รู้กับคนอื่นเป็นไงนะแต่กับหนูไม่เคยมีก็หนูไม่เคยมีอ่ะแต่แล้วคราวนี้ปัญหามันคืออะไรตอนนี้ปัญหาคือแฟนเก่าเขาเอาเงินมาให้ถูกไหมหนูไม่รู้ว่าเขาซัพพอร์ตอย่างอื่นก็ในเรื่องของธุรกิจค่ะเรื่องอะไรนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจด้วยนะฮะค่ะก็เลยที่คุณแฟนหนูก็เลยบอกว่าหนูห้ามไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้นะมันจะทำให้เขาเนี่ยเสียอนาคตโอเคฮะแล้วเขาเอาตังค์มาให้หนูด้วยป่ะไม่เลยค่ะไม่เลยเอาเงินไปอยู่กับตัวแล้วเขาอยู่กับหนูป่ะทุกวันนี้อยู่ในบ้านเดียวกันค่ะอยู่กับหนูเขาก็ไปกลับไปกลับไปอยู่กับคนนู้นด้วยนะครับก็คือแฟนเขาจะอยู่แฟนหนูเนี่ยแฟนหนูจะทำธุรกิจอยู่กรุงเทพแล้วหนูอยู่ต่างจังหวัดนะหนูอยู่ต่างจังหวัดนะครับใช่ค่ะฮะคราวนี้ปัญหาที่หนูอยากถามพี่คืออยากจะอะไรดีก็คือถามว่าหนูควรทำอย่างไรเพราะตอนนี้หนูมีลูกนะคะวันนี้คือหนูอยากมาติดใจอยากจะไปแต่ชีวิตผู้ชายคนนี้กับสาวเราติดลูกอ่ะแบบแล้วหนูมีตังค์ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เหลือยังไม่มีเหมือนกันมีงานทำไหมหนูมีงานทำค่ะแล้วหนูดูแลตัวเองได้ไหมกับลูกทุกวันนี้หนูดูแลตัวหนูเองทุกอย่างแล้วลูกเต้าล่ะลูกเต้าหนูก็ดูแลแล้วก็แฟนก็ให้เป็นสลับเป็นเดือนคนละเดือนโอเคนะครับอ่ะ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังโอเคอ่ะเข้าใจละเดี๋ยวพี่ตอบทางนี้นะหนูไปฟังใน Facebook นะครับโอเคค่ะขอบคุณเท่าอ่ะมีผู้หญิงหลายคนครับที่ปรึกษาผมเข้ามาเรื่องนี้คำถามแรกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการถ้าคุณไปเจอแบบหัวเจ้าชู้มากๆขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณต้องถามก่อนว่าใจคุณรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าถ้าใจคุณยังรับเรื่องนี้ไม่ได้และคิดว่าอยู่แล้วมันทรมานทั้งชีวิตมันเหมือนอยู่ในกระทะทองแดงนั้นมันโดนเคี่ยวอยู่อย่างเงี้ยนะไอสิ่งที่คุณต้องทำนะครับตอนแรกคือถ้ากลับมาตั้งสติกับตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ต้องการชีวิตแบบนี้คำถามแรกเลยคือคุณอยู่กับตัวเองได้ไหมคือคำถามที่ผมถามเมื่อกี้นี่นะฮะอยู่กับตัวเองได้ไหมหมายความว่าไง1คุณค่าใช้จ่ายดูแลได้หรือเปล่า2ค่าใช้จ่ายคุณดูแลลูกเต้าคุณได้หรือเปล่าเมื่อกี้น้องออนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาดูแลทั้ง2อย่างนี้ได้เพราะทุกวันนี้ก็ดูแลอยู่แล้วพอดูแลอยู่แล้วปุ๊บนั่นหมายความว่าชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยนะถูกไหมเพราะว่าคุณก็จ่ายค่าบ้านเหมือนเดิมดูแลตัวเองเหมือนเดิมดูลูกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณแค่กำลังจะดูว่าคุณจะเดินต่อกับชีวิตคุณไหมเพราะชีวิตคุณเหมือนเดิมนะครับแต่จากชีวิตที่จะมีผัวที่วิ่งไปวิ่งมา 3-4 บ้านแต่ผัวแกก็เก่งนะไปเอาเงินของเมียเก่าได้ทุกคนแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าผัวน้องออนฟังอยู่ลองโทรเข้ามาบอกผมหน่อยเลยครับวิธีเป็นยังไงนะครับเผื่อเป็นวิทยาทานให้สาวๆลองไปฟังได้นะฮะแต่ถ้าก็ไม่ได้ฟังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสมาดูเม้นไว้ก็ได้นะฮะคราวนี้สำหรับน้องออนก็คือว่าชีวิตคุณอยู่กับตัวเองได้ไหมถ้าชีวิตคุณอยู่ได้นะครับคุณค่อยตัดสินใจเรื่องที่2ซึ่งเมื่อกี้น้องออนบอกว่าอยู่ได้นะครับเรื่องที่2ที่ตัดสินใจคือแล้วเราจะทนกับชีวิตแบบนี้ไหมนะฮะถ้าไม่ทนคุณก็แค่ถอยกลับมาอยู่กับตัวเองทำเหมือนเดิมจ่ายตัวเองเหมือนเดิมจ่ายลูกเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เป็นที่เรียกว่าซิงเกิลมัมซะแล้วก็สามารถจะเดินต่อกับชีวิตเราไปได้ในอนาคตก็อาจจะสามารถไปเจอผู้ชายคนใหม่ไปเจอคนที่รุ่นเราคราวเดียวกันหรืออาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแล้วก็แล้วแต่ชีวิตมันก็หาทางไปของตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณจะเอาเขากลับมาผมฟังในกรณีนี้ค่อนข้างจะไม่ง่ายเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปติดเงินที่ผู้หญิงอีกฝั่งนึงให้นะครับเสร็จแล้วเอาเงินก็มาให้ผู้ชายแถมกันไว้ด้วยนะบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งแล้วก็บอกอย่าไปยุ่งด้วยนะเพราะว่าคงได้เมียเก่าฉันคงได้เปมาถึงพอสมควรทั้งเมียเก่านี่ก็มีผัวอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ผัวคนนั้นก็คงเอาเงินมาเปเมียเก่าคนนี้นะครับเพื่อจะมาเลี้ยงผัวคนนี้แล้วก็ผัวคนนี้ก็ถึงส่งเงินมาให้น้องออนอีกนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้โหนี่มากัน4ทอดเลยนะฮะแต่กว่าจะมาถึงไม้สุดท้ายมันคงหายไปเยอะมาเหมือนกันดังนั้นตัดสินใจกับตัวเองดีๆคิดดูว่าเราจะเดินต่อกับชีวิตเราไหมเคสนี้ไม่ยากเพราะคุณดูแลตัวเองได้คุณแค่มาดูแลใจตัวเองเท่านั้นเองว่าคุณจะทนหรือไม่ทนถ้าไม่ทนจะเดินต่อกับชีวิตอย่างไรอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเวลามันผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้อนาคตต่างหากเวลาที่มันยังค้างคาอยู่ที่เราจะต้องเรียกว่าสิ่งที่เราควรจะเสียดายนะฮะอ่ะอันนี้ก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วใครที่เข้าเคสแบบนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคอีกสายไหมไหวมั้ยได้ครับสวัสดี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 ครับนี่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับใช่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับโอ้โหเชิญครับนานๆจะมีนานๆจะมีผู้ชายมาทีนึงอ่ะลองปรึกษาหน่อยผู้หญิงฟังอยู่เยอะเลยก็ผมไปเจอผู้หญิงคนนึงเพื่อประมาณดังๆหน่อยได้ไหมครับพูดดังนิดนึงครับลำโพงมันค่อนข้างเล็กฝากเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินด้วยเมื่อปีที่แล้วผมเจอผู้หญิงคนนึงครับครับก็มีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยนิสัยดีตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกเขาบอกผู้หญิงคนนี้นิสัยดีใช่ครับน้องเป็นคนนิ่งๆอย่างพี่น้องไปเจอผู้หญิงคนนึงนะแล้วเพื่อนบอกว่าผู้หญิงคนนี้นิสัยดีคือเอาง่ายๆเขาเจอผมวันแรกเขาก็ยิ้มให้แล้วอะแบบประมาณเป็นดีนิสัยดีประมาณนี้พี่เขาเจอน้องวันแรกเขายิ้มให้ใช่ครับน้องก็เลยรู้สึกว่าเขานิสัยดีใช่ไหมแต่ว่าในแต่ละวันอะเขาแบบมีกิจกรรมของตัวเองนะพี่อ่านหนังสือนั่งฟังเพลงเขาไม่เคยเป็นกับผู้ชายเลยต้องบอกว่ายิ้มให้หรือว่าคุยธรรมดาที่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วปัญหาคืออะไรล่ะครับมาเร็วๆเนี่ยเข
ากลับบ้านไปครับแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยเขาประมาณผมคุยกับเขาได้อาทิตย์นี้แหละครับในระยะเวลาแรกที่คุยกันแหละผมเบื่อมากๆเพราะว่าคุยกันทุกวันและมัน3ชั่วโมงอ่ะคุยต่อกันเบื่อที่จะคุยเบื่อที่จะคุยกับเขาเหรอหรือว่าคุยทีนานๆใช่ครับเบื่อที่จะคุยเพราะว่าคุยกันบ่อยมากเพราะคุยกันบ่อยมากเรื่องคุยมันหมดเนี่ยคุยวันละกี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงเมื่อกี้สองสามชั่วโมงเลยพี่สามชั่วโมงทุกวันเลยเหรอครับแล้วน้องคุยเรื่องอะไรครับสามชั่วโมงเนี่ยคุยแบบเรื่องซ้ำๆอ่ะซ้ำๆประมาณไหนฮะลองยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นแบบว่าดินฟ้าอากาศดาราละครการเมืองการเมืองใช่พี่เหรอก็วนอยู่เท่านั้นนะเนาะเขาไม่โอเคผมก็ไม่โอเคเออทีนี้เปลี่ยนเวลาคุยเรียนเออสองหรือสามวันคุยอีกแล้วคุยเลยสามครั้งนี้เปลี่ยนแล้วจากวันละ3ชั่วโมงเป็นมาคุยกัน3วันทีนึงอ่ะแล้วมันดีขึ้นไหมดีมากขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากนะฮะโอเคโอเคกี่นาทีฮะคุยกี่นาทีประมาณก็ครึ่งชั่วโมงครับ3วันครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าดีขึ้นมากอ่าฮะโอเคครับผมก็ให้เขาทำไปแล้วมีอยู่วันนึงก่อนที่เขากลับบ้านอ่ะผมถามว่าแล้วผมจะให้แหวนเขาเขาบอกว่าถ้าผมซื้ออะไรให้เขาอ่ะเขาจะไม่เอาน้องจะให้แหวนเขาเขาบอกถ้าซื้ออะไรให้ไม่เอาเขาถามผมว่าชอบวาดรูปไหมเขาบอกว่าวาดรูปมาให้เรารูปนึงก็เลยวาดรูปหลานเขาเราก็เลยวาดรูปไปแล้วเราวาดรูปไหมเอาง่ายๆพี่ปกติอ่ะใครก็ตามอ่ะให้ผมทำเรื่องเล็กน้อยผมไม่เคยทำเลยนะแต่มาคนเนี้ยเขาให้ผมบอกวาดรูปให้หน่อยแล้วเราวาดให้ไหมอย่างสวยเลยนะผมไม่เคยวาดรูปสวยเท่าก่อนแล้วคราวนี้เป็นไงวาดสวยเลยมันเหมือนตั้งใจเลยพอตั้งใจปุ๊บวาดได้เลยประมาณนั้นเลยพี่โอเคแล้วปัญหาคืออะไรครับยังไม่เห็นปัญหาเลยน้องหรือโทรมาบ่นให้พี่ฟังเฉยปัญหาคือว่าอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาว่าเขามีคนอื่นไหมผู้หญิงเฟรนลี่ด้วยชอบคุยด้วยคุยเก่งยิ้มเก่งโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ตอบให้น้องฟังอยู่ใน Facebook นะครับนะครับโอเคก็ฟังมาตั้งนานเจอผู้หญิงเฟรนลี่ครับเจอผู้หญิงเฟรนลี่แต่น้องเขาก็มีข้อหนึ่งนะที่มายืนยันในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับที่ผู้ชายคิดก็คือว่าไอการที่คุณจะนั่งโทรจิกไปโทรคุยกับเขาวันละหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยผู้ชายไม่ชอบเห็นไหมมันเบื่อไม่จะคุยอะไรสามคุยอะไรวันละสามชั่วโมงมันคุยไม่ไหวนะครับมันเหลือ3วันครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยผู้หญิงอ่ะไม่มองว่ามันคือเรื่องซ้ำแต่ผู้ชายมันซ้ำผู้ชายมันมองว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากมากๆอะไรเงี้ยนะฮะโน่นนี่นั่นคราวนี้นะครับคำถามของน้องเนี่ยเขาก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอผู้หญิงนี่เฟรนลี่ขี้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีนะครับให้วัตถุให้แหวนไม่เอาก็ไม่เอาด้วยวาดรูปให้หน่อยดิอันนี้ก็ไปนั่งแบบคงสเก็ตแบบโอ้โหทำด้วยใจสุดฝีมือส่งไปนะฮะผู้หญิงก็คงพอใจนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันต้องทำอะไรอีกเพื่อจะพิจิตใจเขาให้ได้นะฮะดังนั้นนะครับอันนี้ตรงกับหัวข้อที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่บอกว่าคุณเมื่อกี้เราบอกข้อ5ไปนะบอกว่าถ้าคุณอยากให้เขามองคุณเป็นอย่างไรคุณก็ต้องทำตัวอย่างนั้นนะครับข้อนี้คือน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือปฏิเสธไม่เอาของมีค่าอาจจะในช่วงนี้นะเดี๋ยวพอแต่งไปเรารีบหมดตัวแน่นะครับอันนี้ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ให้แสดงฝีมือออกมาก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่น้องต้องทำต่อไปก็คือนะครับสม่ำเสมอต่อไปแล้วก็โชว์ความเป็นตัวน้องเนี่ยแหละที่คิดว่าเรามีดีอะไรนะฮะมันก็ใส่เข้าไปให้เขาช่วงนี้นะครับตอนจีบผู้หญิงนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้แทนเขายังไม่เลือกตั้งดังนั้นไปเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนนโยบายว่าต่อไปถ้าเลือกเราจะทำอะไรให้นะครับเราจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เสนอให้เขาไปนะครับสม่ำเสมอผู้หญิงชอบอะไรผู้หญิงชอบความสม่ำเสมอนะครับ
ไม่ต้องวันละ3ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าวันละสัก10นาทีแต่ทุกวันนะครับมีมาเทคแคร์ดูแลห่วงใยนะครับอันนี้แหละแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วเขาจะโอเคนะคะคนที่เรียกว่ามีใจให้นะครับมีความที่ไม่ขาดไม่หายเนี่ยแหละจะสามารถจะชนะใจผู้หญิงได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามาทุ่มเทตุ้มสุดท้ายแล้วก็แวบหายไปน้องมาถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าอดทนอีกนิดหนึ่งแล้วก็เดินก้าวต่อไปใช้ความสม่ำเสมอกับเขาใช้ใจดูแลเขานะครับเขาจะตอนนี้เขาเล่นตัวอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายนะครับขอให้คงเส้นคงวาไว้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะมองน้องเป็นคนสุดท้ายเองนะนานๆมีผู้ชายโทรมาทีตอนนี้ขออนุญาตครับผมเบรกด้วยว่าไม่รับสายแล้วเพราะเดี๋ยวเวลาหมดนะครับครับผมเหลืออีกนิดนึงอีก 4-5 ข้อนะครับครับผมเมื่อกี้เจ้าหญิงในฝันนะเราพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าลองมาดูว่าไอ้เมื่อกี้เราพูดถึงข้อ5คุณมองตัวเองอะไรนะเขาก็มองคุณอย่างนั้นข้อต่อไปข้อ6นะครับคุณต้องกล้าแสดงออกว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาอันนี้สำคัญมากนะครับอาทิตย์ที่แล้วน้องแพรวมานะครับฟอยจะแพรวคณิตกุลสำหรับผมไอ้แคปให้หน่อยสำหรับคนที่มาไม่ทันอาทิตย์ที่แล้วไปดูในคลับกิ๊กย้อนหลังได้กิ๊กย้อนหลังก็ได้น้องแพรวเซิร์ช YouTube ว่าคลับกิ๊กนะครับก็เป็นแฟนกับฟอยนะครับที่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันนะครับฟอยก็บอกว่าชอบแพรวตรงไหนรู้ไหมที่แพรวเล่าให้ฟังเขาบอกว่าชอบตรงที่รู้ว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขามันหมายถึงว่าเขาแพรวเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองนะครับสามารถจะมีชีวิตของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะไอ้คำที่ผู้ชายพูดคำนี้บอกว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขามันไม่ได้ความหมายมันลบหรือเนกาทีฟนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องห่วงอะไรมากมันเหมือนกับเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แต่ว่าพอมีเราอีกคนนึงเข้าไปมันก็เลยเป็นสองแรงแข็งขันสามารถจะก้าวเดินคู่กันไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเข้ามาปุ๊บนี่เปรี้ยเลยนะโอ้โหไปไม่เป็นนะฮะทำอะไรไม่ได้เดินขาอ่อนนะฮะต้องให้ผู้ชายประคองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางทีถ้าคุณดูหนังเกาหลีมันจะรู้สึกว่าน่ารักนะฮะเพราะมันแป๊บเดียวแต่ถ้ามันนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าภาระมันเป็นภาระที่พออยู่ไปแล้วมันทวงอ่ะนะฮะดังนั้นมันเป็นมุกที่เอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวได้แต่มันเอาไปทำทั้งชีวิตไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับคุณต้องกล้าแสดงออกตรงนี้ว่าคุณสามารถอยู่ได้นะโดยที่ไม่มีเขานะครับมันอาจจะลามปามไปถึงเรื่องการเรื่องงานหรืออะไรอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับที่บางทีคุณต้องมีชีวิตของตัวเองนะอันนี้เป็นข้อที่6ข้อที่7ผมจะไม่พูดมากฟิตหุ่นนะครับเพราะว่าจะบอกได้เลยว่า appearance เป็นเรื่องสำคัญยังไงเสียนะครับคุณก็ต้องสวยสมวัยนะแต่งหน้าตั้งทำผมดูแลอะไรตรงแน่นอนเราสู้เด็กอายุ20กว่าไม่ได้ถ้าอยู่กันไปนานๆแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราสวยสมวัยเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันจะดูคุณไม่แก่แล้วถ้าคุณเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำไว้ในนิวยูถ้าเกิดคนใดลองไปดูมันจะมี5ลุคนะที่ผู้หญิงควรจะมีนะครับถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเปลี่ยนลุคไปเรื่อยคนอยู่ด้วยกันทุกวันมันมองไม่รู้หรอกผมแก่ลงไปขนาดไหนเพราะมันชินกันทุกวันแต่ถ้าคุณหมั่นปาเรียกว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็สมมติเปลี่ยนลุคปั๊บไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดูคุณสดใสแล้วเป็นคนเรียกว่าใหม่แล้วมันมีสีสันอยู่เสมอในชีวิตนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ฝากไว้นะครับหุ่นหน้าตาคุณอาจจะเลือกไม่ได้นะหุ่นคุณเลือกได้นะครับหุ่นซื้อไม่ได้ด้วยหุ่นดีไม่มีขายเคยได้ยินไหมมันต้องไปทำเองดังนั้นอย่าให้พลาดเรื่องของตรงนี้นะครับข้อต่อไปถ้าคุณทำได้จะดีมากเลยมีอะไรหนึ่งอย่างในชีวิตที่สำคัญกว่าเขาผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีผู้ชายคนนะมันอาจจะเป็นฮ็อบบี้งานการนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแพชชั่นที่คุณคลั่งไคล้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถมีสิ่งนี้ได้นะฮะบางผมก็เห็นผู้หญิงบางคนไปนั่งวาดรูปแต่พอเวลาตัวเองไปนั่งสเก็ตภาพเป็นอินเทเลียนะก็พอนั่งสเก็ตภาพนั่งวาดรูปเนี่ยจะไม่ยุ่งจะไม่สนใจผู้ชายเลยจะอยู่ในเรียกว่าในแอเรียนั้นนี่ของตัวเองนะครับเป็นอะไรอย่างหนึ่งในชีวิตที่แบบเนี่ยถ้าฉันอินอยู่กับสิ่งนี้แล้วอันนี้สำคัญกว่าเธออันนี้มันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีสเปซส่วนตัวและบางทีที่คุณเข้าไปอยู่ในโลกของคุณเองเขาอาจจะมีความอิจฉาลึกๆอยู่ตรงนี้นะครับที่อยากจะแบบอยากเข้าไปบ้างแต่เข้าไปไม่ได้อันนี้แหละที่เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่จะเพิ่มเข้าไปในตัวคุณอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีได้เนี่ยผมถือว่าคุณแจ๋วพอสมควร
เลยทีเดียวนะครับอ่ะคราวนี้มาดูหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอที่บอกว่าขาดเขาไม่ได้นะดังนั้นสัญญาณถ้าบอกว่าผู้ชายจะแปลนะในหัวนะถ้าเกิดว่าเขาทำสิ่งเหล่านี้แต่คุณยังยอมอยู่กับเขาเนี่ยแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าคุณขาดเขาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งหายไปเลยไปอาทิตย์นะครับแล้วพอทักกลับมาคุณคุยดีด้วยเหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าคุณอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเขานะหลายคนเลยเจอเขาหายไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะหายไปหลายวันเลยค่ะพอทักกลับมาอุ้ยต้องหนูคุยด้วยหนูดีใจมากโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะผิดถนัดนะครับถ้าเขาหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขากลับมาคุณต้องไปมีชีวิตของคุณแล้วทั้งที่คุณจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณต้องทำว่าทำเป็นว่าคุณมีชีวิตของคุณไปแล้วแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้นั่งรอกูอยู่ที่ป้ายรถเมย์อย่างเดียวนี่ว่านะฮะอันนี้เป็นข้อแรกเวลาเขาอยู่กันไปนะเป็นแฟนถ้าเกิดครั้งแรกเขาบอกเขาจะเอาไปกับเพื่อนคุณต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างนะถ้าเกิดว่าเขาไปกับเพื่อนเขาไม่ชวนคุณด้วยแล้วเขาพอคุณบอกว่าจะออกไปข้างนอกเขาห้ามนะครับแล้วก็โกรธแล้วก็บังคับให้คุณนั่งอยู่บ้านแล้วคุณเชื่อคุณตกเป็นไก่ล็อกบอดเป็นเบี้ยล่างทันทีนะครับถ้าเกิดเขาไปเที่ยวแต่ไม่ใช่ประชดนะไม่ใช่แบบมึงไปเที่ยวกูจะไปเที่ยวอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเขาจะไปเที่ยวคุณบอกเดี๋ยวไปเขาคุณจะไปหาแม่คุณออกไปเยี่ยมหลานคุณออกจะไปอะไรนู่นนี่นั่นคุณสามารถมีชีวิตคุณเองได้เลยถึงเขาว่าอะไรคุณก็ไม่ต้องสนไม่ต้องฟังนะอันเนี้ยมันจะหมายถึงว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาแต่ไม่ใช่ทำประชดนะถ้าเธอไปฉันก็จะไปไม่ใช่บางทีเท่านั้นเองนะครับให้เขารู้สึกว่าคุณเวลาไม่อยู่คุณก็จะไม่เป็นตัวอะไรที่นั่งเป็นตุ๊กตานั่งลอยอยู่บ้านแต่คุณจะไปมีชีวิตของคุณเองและบางทีเขาอยู่คุณก็ต้องทำแบบนั้นด้วยคืออยู่บ้านใช่ไหมอยู่ไปก่อนเดี๋ยวฉันกลับสายนิดนึงวันนี้เพราะจะไปทำนั่นทำนี่คุณจะดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตของตัวเองทันทีนะฮะอันนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมขอเตือนคุณไว้นะครับว่าอย่าถ้าเกิดทำได้ขอให้ทำใส่เข้าไปในตัวนะครับอีกหนึ่งสัญญาณครับหนึ่งสัญญาณผู้ชายบอกว่ารำคาญบ่นนะผู้ชายบ่นคุณนะรำคาญบ่นอะไรอย่างนั้นแหละนะฉันอยากมีเวลาส่วนตัวโน่นนี่นั่นอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยู่ตัวสนิทแล้วพอเริ่มมีความรำคาญเข้ามาอยู่กับตัวแล้วนะครับแสดงว่ารู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่ตามเขาตลอดเวลานะครับถ้าเกิดสัญญาณนี้โผล่มาแสดงว่าคุณเริ่มอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเขาและส่งสัญญาณนั้นออกไปให้เขารับรู้อย่างแรงแล้วจนเขารู้สึกแบบนี้นะครับอีกหนึ่งข้อนะครับยืมเงินนะหรือมาไถเงินนะฮะแล้วถ้าคุณให้นะครับเพราะปกติผู้ชายจะไม่ไปยืมเงินหรือไปไถเงินผู้หญิงนะครับแต่ถ้ายกเว้นแต่แบบเดือดร้อนจริงๆเป็นสามีภรรยาก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดแบบเรื่อยๆนะครับคอยนั่นเรื่อยๆแล้วคุณก็คอยเปย์จ่ายอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เป็นตู้ ATM เนี่ยแสดงว่าเขารู้แล้วว่าไอ้นี่อยู่ไม่ได้นะฮะสามารถรีดได้ไถได้แล้วนะครับตกอยู่ในสถานการณ์นี้นี่ชีวิตเหนื่อยนะฮะชีวิตเริ่มลำบากนะครับเพราะว่าเป็น ATM เนี่ยพอเขารู้ว่ากดได้เนี่ยเขากดเรื่อยๆนะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาเงินเปย์เนี่ยมันเริ่มหายพอหายทรมานพอมันกลับมาต้องเอาเงินเปย์เนี่ยเรียบร้อยนะครับหลายคนฮะตกอยู่ในจุดนี้นะครับพยายามจะเข้ามาแก้นะครับผมก็พยายามช่วยนะครับโดยผ่านคอร์สรีสตาร์ทด้วยที่ทำออกมานะครับให้ไปปรับความคิดกับ mindset ตัวเองแล้วก็พยายามตัดใจออกจากตรงนี้ก็หายไปหลายคนนะครับอยู่ในระหว่าง process ที่กำลังพูดคุยกันก็อีกหลายคนดังนั้นอย่าทำตัวเป็น ATM ให้ผู้ชายนะครับข้อที่9ผมกำลังจะบอกคุณอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็คือว่าคุณต้องเป็นคู่สนทนาที่ดีให้ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในชีวิตนะครับผมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงเมื่อกี้ก็เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอาเข้ามาให้คุณดูเล่มนี้ชื่อ How Psychology Works นะครับลองดูมันมีอยู่หน้านึงที่ผมอ่านไปถึงเมื่อกี้เขาบอกว่า 65% ของการหย่าร้างนะครับของทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจาก communication problem หรือว่าการสื่อสารในชีวิตคู่65% เกินครึ่งมันมาจากการสื่อสารในชีวิตคู่ที่มันไม่ที่มันคุยกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันคุยกันแล้วมันไม่แมทช์หรือบางทีมันไม่ได้คุยกันนะครับพอหลังจากที่คุณแต่งงานแต่งการอยู่กันไปแล้วบางทีอย่างที่ผมบอกคุณใช้ชีวิตเป็นเส้นตรงและเป็นรูทีนไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คุยกันต่างคนก็ต่างทำหน้าที่กันไปอะไรกันไปนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่มีการเข้ามาเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันทางด้านวาจานะไม่ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปวันหนึ่งอันตรายมันไปอยู่คนละจุดเลยน
ะฮะดังนั้นเขาบอกว่าต้องเป็นคู่สนทนาที่ดีให้กันและกันด้วยยิงมุกกันไปยิงมุกกันมานะครับสามารถอยู่กันไปแล้วรู้สึกว่าสนุกอ่ะอยากคุยกับคนเนี้ยถ้าคุณสามารถทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าอยากกลับบ้านมาคุยกับคุณได้ไอ้แน่นอนอาจจะไปกินเหล้าคือไปกินกับเพื่อนนะครับไปเที่ยวไปตีนุกตีอะไรเล่นกงเล่นเกมอาจจะไปกับเพื่อนกับฟุ้งกับพี่กับน้องอะไรก็แต่ถ้าเกิดมันมีเวลาหนึ่งที่เขาอยากกลับมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนทัศนคติมาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าสนุกนะฮะหรือคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันหรือเป็นคนที่แบบว่ามาคุยกันแล้วมันเปิดอกคุยกันได้นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนคนนี้ได้ให้เขาเนี่ยทิ้งไม่ลงทิ้งยากนะเพราะเราอยากจะกลับบ้านมาเพื่อมาเจอเรื่องมาเจอคนที่เข้าใจเราหรือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นกระจกของเราในอีกเพศหนึ่งนะถ้าคุณทำได้ตรงนี้นี่ผมถือว่าคุณสุดยอดนะครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเจอตัวเราที่เป็นอีกเพศหนึ่งแล้วสามารถนั่งคุยกันได้เหมือนผมกลับมาเนี่ยถ้าผมเจอแฟนแล้วผมรู้สึกว่าแฟนผมเนี่ยมีอะไรคล้ายๆผมแต่เขาเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะฮะเราเรียกว่ามีอะไรก็อยากจะมาเล่าอยากจะมาคุยอยากจะเอามาอวดอยากจะเอามาให้เอามาหาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เราไม่อยากจะขาดไปในชีวิตนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อถ้าเกิดว่าคุณทำได้นะครับและข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณต้องกล้าที่จะก้าวเดินต่ออันนี้เป็นหัวใจข้อสุดท้ายของผู้หญิงในฝันนะครับวันนี้โค้ดที่ผมลงไปนะครับถ้าคุณลงไปดูใน Facebook ในคลับกิ๊กนะครับนะฮะผมก็บอกว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยที่เป็นโสดอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะว่าหาคนไม่ได้นะแต่ว่าไปเจอผู้ชายที่เขาเรียกว่าเจอผู้ชายที่ห่วยเกินไปแล้วตัวเองโอเวอร์ควอลิฟายนะครับก็คือดีเกินไปสำหรับผู้ชายคนนั้นสุดท้ายมันก็เลยอยู่กันไม่ได้อันนี้มันเรื่องจริงมันไม่ใช่ทุกคนในโลกมนุษย์ใบนี้ที่คุณเดินไปเจอหน้าปากซอยที่คุณไปเดินไปเจอข้างออฟฟิศนะฮะหรือว่ากินจะหนุ่มข้างบ้านเองก็ตามแต่เขาจะดีพอและเข้ากันได้กับคุณนะฮะมันไม่ใช่นะแต่ผู้หญิงส่วนมากมักจะคิดแบบนี้เสมอเจอใครแนะนำมาโอ้คนนี้อ่ะเดี๋ยวฉันจะเอามาทำสามีแล้วพอคบไปสักพักนึงอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็พยายามจะไปเปลี่ยนเขาไปฝึกเขานะฮะแต่เผอิญผู้ชายมันไม่ใช่หมาพอมันไม่ใช่หมาปุ๊บมันก็ฝึกยากนะพอมันฝึกยากปุ๊บทำไงคุณก็นั่งโศกเสียอกเสียใจนะครับแต่ก็ไม่ยอมเลิกนะครับไม่ยอมจะเดินต่อชีวิตดังนี้ข้อนี้สำคัญถ้าไม่ใช่คุณต้องกล้าที่จะเดินต่อกับชีวิตแล้วเอาเขาเข้าไปอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งของชีวิตก็พอนะครับแล้วเดินต่อไปหาเจ้าชายในฝันมีจริงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับอันนี้10ข้อนะผมบอกคุณไปหมดแล้วนะแต่มีคำถามที่ดี1คำถามเข้ามาหาผมอยู่ใน LINE @clubgeek นะครับเขาถามว่าอยากจะรู้จังเลยว่าแฟนเรารักเราหรือเปล่านะฮะมีวิธีไหนพิสูจน์ไหมคะนะฮะผมก็เลยทิ้งวิธีพิสูจน์ไปให้ง่ายๆแต่คุณจะกล้าทำหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่อยู่กับคุณเขารักคุณจริงไหมและดีจริงหรือเปล่าวิธีพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดเลยปล่อยเขาไปเลยครับปล่อยเขาเป็นอิสระทุกอย่างเลยแล้วดูซิว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าคุณกล้าลองทำได้นะครับใหม่ตามใหม่เติมใหม่เนี่ยเราตามสบายเลยอ่ะถ้าฉันปล่อยเธอสุดๆแล้วเหมือนหมาถ้าคุณเปิดประตูสุดๆแล้วเนี่ยนะถึงมันออกไปเที่ยวเล่นแต่สุดท้ายตอนเย็นเนี่ยกลับมาที่บ้านคุณมากินข้าวแล้วมันนอนอยู่บนเตียงคุณมันรักคุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาโซ่ไปผูกไว้เอาอะไรไปขังไว้เอาประตูไปปิดไว้คุณไม่มีทางรู้นะฮะว่าหมามันรักคุณหรือเปล่าเพราะวันใดวันหนึ่งถ้าประตูมันแง้มปุ๊บมันอ่ะวิ่งไปเลยหายไปเลยนะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้รักคุณนะคล้ายๆกันถ้าคุณอยากรู้เขารักคุณจริงหรือเปล่านะครับอยากพิสูจน์ผมบอกได้เลยคนที่เข้ามาถามลองปล่อยเขามีอิสระไปเลยแล้วจะได้รู้ทีนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขายังรักคุณจริงยังกลับมาหาคุณยังมีความสุขอยู่กับคุณทั้งที่คุณอิสระเขาอย่างเต็มที่เขาเป็นคนที่รักคุณเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคู่แท้ของคุณที่พร้อมจะเดินต่อไปกับคุณตลอดชีวิตเอาละครับวันนี้ก็เลยเวลามานิดหน่อยคุณวิทย์มีอะไรฝากไว้ไหมเอ่ยตอนนี้อยากฝากเหมือนเดิมนะตอนนี้เรามีทั้งหมด2คอร์สแล้วก็คือรีสตาร์ทกับนิวยูรีสตาร์ทเดี๋ยวพี่กิ๊กอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนเร็วมาครับผม
นะครับนิวยูครับก็ตั้งแต่วันแรกที่คุณเจอผู้ชายสารสื่อประสาทตัวไหนที่ออกมาแล้วทำให้รู้สึกว่ารักแรกพบนะครับโดปามีนออกมายังไงมันจะหมดลงไปเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นความรักแท้อย่างไรนะครับวิธีดูผู้ชายวิธีรักตัวเองนะครับไอ้สามเหลี่ยมไอ้triangular ของ theory of love ของ Sternbergคุณได้เรียนรู้หมดทุกอย่างแล้วคุณจะเป็นนิวยูคุณจะเป็นคนใหม่ที่มีความสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยก็มีวิธีบริหารความสัมพันธ์ให้คงอยู่แล้วก็บริหารความสัมพันธ์ให้คงอยู่อย่างที่คุณวิทย์บอกแต่สำหรับเรื่องรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทครับ fixing เอาหัวใจออกมาจากความอกหักความคิดความผิดหวังเหมาะสำหรับคนที่อกหักผิดหวังแรงๆแล้วก็ออกไม่ได้จากตรงนั้นสักทีแล้วก็ต้องการบางคนก็ต้องการพัฒนาชีวิตนะครับเราก็มีหลักสูตรเรื่องอิคิไกพัฒนาชีวิตทางด้านการงานนะครับแล้วก็ทางด้านอารมณ์อะไรหลายอย่างรวมเป็น6คลิปอ้อแล้วก็วันนี้จริงๆผมมีคลิปพิเศษด้วยเดี๋ยวกำลังจะทำส่งขึ้นไปเป็นคลิปเมดิเทชันเอาไว้ให้คุณฟังก่อนนอนนะครับเพื่อให้นอนหลับสบายเพื่อให้นอนหลับสบายแล้วก็ตื่นมาอย่างสดใสนะครับเป็นคอร์สของอยู่ในคอร์สรีสตาร์ทวันนี้เพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้อีกนะครับเอาไว้ฟังก่อนนอนเอาไว้ตื่นมาแล้วเอนเนอร์ไจส์นะครับครับเอาสัก20นาทีแล้วคุณจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายเลยแล้วก็เร็วๆนี้มีข่าวดีแล้วว่าจะได้เจอกันแล้วนะครับในวันเดย์ไลฟ์นะครับก็มีคนถามมาบอกว่าอยากให้มีเรียกว่าสัมมนาหรือคอร์สที่เป็นวันเดย์นะครับ1วันมาเจอกันวันเดย์วิสิตวันเดย์วิสิตนะครับผมก็เรียกว่าคิดเวลาน่าจะเป็นสักเดือนหน้าเดือนหน้านะครับแจ้งให้ทราบนะครับแต่คงรับไม่เยอะอาจจะสัก30 40คนเท่านั้นเองใช่ค่อนข้างไพรเวทนิดนึงเพื่อจะได้เรียกว่าพูดคุยดูแลกันอย่างทั่วถึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งกันไปนะครับว่าที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคงั้นแล้วก็มีใบ้ๆมาแล้วตั้งแต่สำหรับคนที่ดูนิวยูจบนะคนที่ลงคอร์สนิวยูแล้วก็ได้พบกับตัวผมด้วยนะในเทปสุดท้ายจะรู้ว่าผมพูดไว้แล้วว่าเราจะมีคอร์สถัดไปที่เป็นคอร์สเฟลทอ๋อเฟลทใช่นะครับผู้หญิงครับต้องหัดทอดสะพานให้เป็นต้องหัดเรียกว่าลูกล่อลูกชนให้เป็นเขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์แหมพี่ครับพูดเก่าๆเชยจบแล้วอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอร์สเรียกว่าวิธีบริหารเสน่ห์ให้กับผู้หญิงนะครับเป็นตำรา Flirt Bible นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตรักคุณขาดการเฟลิร์ตไม่ได้และยิ่งอยู่กับแฟนไปแล้วเป็น10ปี20ปีคุณยิ่งต้องเฟลิร์ตกับแฟนคนเรามันต้องจีบกันทุกวันถูกต้องอันนี้แหละครับผมจะทำมาบอกคุณแต่ทีนี้วิทย์อยากขอเซาเสียงนิดนึงว่าสำหรับคนที่อยากเข้ามาในมาจอยกันในไลฟ์ในเป็นวันเดย์วิสิตเนี่ย uh-huh. มีใครสนใจมากน้อยแค่ไหนผมรบกวนคนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงผมตอนนี้นะครับ uh-huh. ก็ทักเข้ามาใน LINE แอดนิดนึงสอบถามเข้ามาได้ผมก็อยากจะสอบถามข้อมูลเหมือนกันว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการที่จะให้ผมเนี่ยไปหาสถานที่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้แพลนในใจคือผมวางไว้30คนแต่ถ้าคนอั้นจนถึงสัก100กว่าอาจจะต้องทำ2รอบโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะบอดแคสต์ไปให้ใน LINE แอดกันรบกวนทักมาสำหรับคนที่ได้ยินตรงนี้มี LINE แอดอยู่แล้วก็ทักทายเข้ามาแนะนำกันได้ครับทักทายเข้ามาหาผมได้นะครับอยากฟังอะไรอะไรยังไงนานแค่ไหนอะไรยังไงเสาร์อาทิตย์เลยยังไงบอกกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะจัดให้วันนี้ก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับสนุกสนานกันในทุกอังคาร3ทุ่มวันนี้ผมและคุณวิทย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อังคารหน้า3ทุ่มวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ